ทีเนี้ยมาดูคนไทยเนี่ยถามคำหนึ่งถือศีล5ด้วยความกลัวหรือถือศีล5ด้วยความเข้าใจทำบุญด้วยความกลัวหรือทำบุญเพราะเข้าใจส่วนใหญ่จะกลัวนะจะได้บุญก็กลัวตายกลัวลงนรกมีแต่จริงนะทำบุญเนี่ยมันทำเพื่อเผื่อแผ่แบ่งปันต้องมีการแผ่เมตตาจริงๆก็สลัมรอบโรงงานยังห่วยอยู่เลยคุณนายเจ้าของโรงงานก็ไปชายแดนไปสร้างเจดีย์ไว้ตรงนู้นหมดไป10กว่าล้านสร้างเจดีย์ส่วนไอ้เจดีย์เล็กๆก็คือคนจนรอบตัวเองไม่ดูเลยพี่รอบตัวนี่ก็คือกลัวนางทำบุญเพราะนางกลัวนางกลัวชาติต่อไปจะจนนางเชื่อว่าสร้างเจดีย์ชาติต่อไปนางจะรวยสุดท้ายไม่ได้บุญก็พี่แถมป่าไม้ตรงนั้นพังไปด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่ได้เป็นแบบในแนวทางที่วิถีชีวิตชาวบ้านชุมชนตรงนั้นต้องการจริงๆใช่ไม่ได้เข้าใจไม่เข้าใจพื้นฐานของธรรมชาติไม่ได้เข้าใจพื้นฐานของเจดีย์ที่ถูกต้องอยู่ที่กลางใจนี่คือเจดีย์ใจสร้างเจดีย์ในใจนี่แล้วก็สร้างเจดีย์ให้คนรอบๆตัวคนรอบตัวก็ยังมีปัญหาเลยพี่เพราะพี่ใจแคบบางคนเขาก็โทษการศึกษาไทยแหละออกข้อสอบมีแต่พวกกข.ง.ให้เลือกแล้วก็ไอ้ระบบตัดเกรดเนี่ยทำลายชาติมาตลอดต่างชาติเขาเลิกตัดเกรดกันแล้วและที่สำคัญคือเขาเลิกระบบครูแล้วเปลี่ยนเป็นโค้ชกับฟาสิงคโปร์นอร์เวย์ฟินแลนด์มันต่างกันยังไงคะครูกับโค้ชเนี่ยคนละเรื่องเลยอาจารย์ครูเนี่ยต้องรู้ค่ะรู้แล้วสอนใช่แต่ครูไทยไม่รู้ไปเอาตำราชาวบ้านมาเขาเรียกว่าคาบความรู้ชาวบ้านมายัดปากคนอื่นอันนี้มันแค่เป็นทางผ่านแต่ดันเรียกตัวเองว่าครูค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นฟากับโค้ชผมไม่จำเป็นต้องรู้ในวิชานั้นเลยทุกตาเป็นเด็กเรียนนะอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะผมก็พาไปเจอปราชญ์ชาวบ้านถอดรหัสปราชญ์ชาวบ้านก่อนแล้วกลับมาหาผมผมจะเป็นคนที่ตั้งวงคุยฟากับโค้ชเป็นนักตั้งคำถามเป็นเพราะผมไม่รู้เรื่องนั้นเหมือนกันเราก็อยากรู้ผมก็ยิงคำถามหนูคิดว่าหนูไปดูชุมชนนี้แล้วจะนำความรู้ชุมชนนี้มาช่วยเหลือชุมชนตรงนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยิงคำถามแบบนี้แต่ฟากับโค้ชจะต้องรู้จักการโค้ชใช่รู้จักเหมือนกับว่าระบบในการโค้ชก็จะดึงศักยภาพยกตัวอย่างเช่นหนูไปดูชุมชนบ้านนี้หนูคิดว่าศักยภาพของหนูหรือความถนัดของหนูรู้สึกยังไงหนูอยากลองไหมก็จะยั่วฟาเขาจะยั่วลองไหมลองทำดูไหม อยู่สัก7วันไหมเลี้ยงควายดู7วันแล้วเปล่าและเพื่อจะพัฒนาควายให้ดีขึ้น เรา พัฒนาควายให้ดีขึ้นเราควรจะเรียนอะไรและความรู้ต่างๆมันอยู่ใน YouTube หมดแล้วใช่แล้วก็ไปเปิดดูแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ไปฝึกของเรานี่ฉันต้องไปจบเอกด้านควายแล้วก็มาสอนฟังก์ชันควายเป็นอย่างนี้1 2 3ท่องสอบเอ็นทรานซ์คือมันโง่อ่ะไอ้การศึกษาไทยเนี่ยด่ามาจน10กว่าปีแล้วยังยิ่งด่ายิ่งโง่กว่าเก่าอีกคือมันดื้อไปเรื่อยๆยิ่งด่ามันยิ่งงื้อดื้อมันไม่ได้ลงไปคลุกแต่ถ้าอาจารย์ไม่ด่าเลยนะมันก็ไม่มีใครเสียสละทุกคนสุภาพกันหมดคือไปเชื่อคำว่าสุภาพแก้ปัญหาได้มันหมดเวลาสุภาพไอ้คนแบบนี้แล้วไงคือเขากัดเขากร่อนกินจนประเทศพังคามือแล้วคนในวงการศึกษายังไม่เห็นว่าตัวเองทำลายชาติเลยอ่ะดื้อเถียงคิดเองเองไม่เข่งเขาเรียนมาแบบนั้นไงใช่เขาก็เลยว่ากันว่าเปิดกระทรวงใหม่เลยดีกว่าเป็นกระทรวงอะไรดีใกล้พวกนี้ดูแลเล็กดูสอนกันเองละกันอย่ามายุ่งข้างนอกตอนนี้มีดิจิตอลแล้วมันก็เหมือนระบบธนาคารการเงินที่เราจะล้มอ่ะใช่การศึกษามันก็จะล้มตามไปด้วยเพราะเขาไม่ปรับตัวเพราะว่าในเน็ตในอะไรคนก็เรียนรู้จากในหมดแล้วเขาเรียนกันได้หมดเลยแล้วบริษัทสมัยใหม่ไม่ดูวุฒิไม่ดูเกรดไม่ดูสถาบันเขาดูว่าตัวดูนิสัยดูสันดานดูสัมมาทิฏฐิดูสัมมาสังกัปโปดูวิธีการพูดสัมมาไดอะล็อกสัมมาวาจาสามอย่างดูสัมมาเพอร์โพสวัตถุประสงค์ความคิดใช่แล้วก็ลองทำดูแล้วสมัยใหม่มันไม่ได้จ้างช่วงถาวร มันก็จ้างกันคนหนึ่งทำงาน3อาชีพเช้าคุณตาอยู่ตรงนี้บ่ายคุณตาอีกอันนึงกลางคืนขายออนไลน์ใช่ใช่บางคนก็คือไปเต้นมันเปลี่ยนหมดแล้วใช่ทำหลายๆอย่างมัลติมีไอ้ประเทศไทยนี่มันงึกงักอ่ะแล้วอาจารย์พูดถึงสัมมาทิฏฐิแล้วอ่ะเมื่อกี้สักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิตัวที่สองตัวแรกขอให้ผ่านก่อนเนี่ยจงสร้างเคอร์เลจในประเทศไทยเคอร์เลจต่างกับแดริ่งนะยังไงคะอ่ะฉันจะไปปีนภูเขาหิมาลัยต้องถามว่าคุณปีนภูเขาหิมาลัยแล้วมีใครร้องไห้เพราะคุณไหม
เมียคุณแฮปปี้ไหมแม่คุณแฮปปี้ไหมคุณจะพิสูจน์อะไรคุณจะพิสูจน์อะไรปีนเขาที่มาลายบ้าตายหมดเป็นสิบกว่าล้านปีนภูเขาเนี่ยเพื่อนผมก็จะไปเนี่ยป่วยก็ป่วยแต่มันขอครั้งหนึ่งในชีวิตถามว่าแทนที่จะไปปีนภูเขาตรงนั้นน่ะมึงเคยกราบเท้าแม่มึงยังมึงกล้าพอที่จะไปดูแลคนป่วยยังไปกราบเท้าคนที่เขาเดือดร้อนยังกลับไปกราบเท้าครูป.1ที่เคยสอนยังและกล้าที่จะให้อภัยศัตรูที่เกลียดคุณหรือยังโอ้โหอันนี้คือเคอร์เรจสังหาพูดอย่างนี้เหมือนกล้าแล้วบ้าบินนะอย่างนั้นเขาเรียกแดริ่งมันบ้าบินคือถ้าแดริ่งเนี่ยมันได้ประโยชน์น้อยมีการท้าทายเช่นต้องพิชิตชาเลนจ์ถ้ามีชาเลนจ์และพิชิตเนี่ยเขาเรียกแดริ่งแต่ถ้าเคอร์เรจเป็นคำสูงทางจิตวิทยาเคอร์เรจเป็นคำสูงทางธรรมก็คือกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้อื่นชนะตาตัวเองกล้าที่จะรักผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขกล้าที่จะไปเรียนรู้อะไรที่เป็นออกมาช่วยสังคมสิ่งใหม่ๆที่มันดีกล้าจะสร้างอีโคซิสเต็มใหม่กล้าที่จะคิดดีทำดีใช่แล้วเด็กสมัยใหม่เป็นอย่างนี้ละเยอะเหมือนกันไอ้พวกที่แดริ่งพวกนี้พวก Gen X อาจารย์คะแต่ว่าพวกเด็กบางคนมันกล้านะกล้าอยากจะทำดีแต่ไม่มีแนวทางอ่ะแล้วก็ไม่มีบางครั้งต้องเรียกว่าขาดการอบรมจริยธรรมเหมือนกันอะเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนี้สำคัญที่เขาเรียกอาวุโสหรืออะไรทีเนี่ยไม่อันนี้มีวิธีคิดของ Gen X อาจารย์ไม่แคร์เรื่องนี้เลยอาจารย์เล่าให้ฟังเด็กแก่ๆเรียกมึงกูก็ไม่ว่ากันมันไม่มีอายุมนุษย์ไม่มีอายุเราเกิดมาเป็นแสนแสนชาติไอเด็ก7ขวบที่ขึ้นมาเป็นอรหันต์เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีแล้วเคารพความคิดเด็กยังได้เลยคืองี้สิ่งต่างๆเช่นเราอยากจะได้จริยธรรมในประเทศเนี่ยเป็นคัลเจอร์ตัวนึงมันต้องถอยไปว่าคนที่มันโกงกินมันเกิดจากอะไรถอยมาเกิดจากที่มันไม่มีเมตตาทำไมไม่มีเมตตาถอยมันนะโกงกินขาดเมตตาถอยไม่อีกทำไมมันขาดเมตตามันขาดครีเอทีฟต่อมาทำไมขาดครีเอทีฟมันมีเฟียค่ะเวลาแก้ปัญหาในประเทศนี้ผมเริ่มจากเคอร์เรจก่อนพอมันกล้าปั๊บมันก็กล้าที่จะแสดงออกและไอ้ผู้ใหญ่บ้าๆทั้งหลายไม่มาบล็อกเด็กแก่แล้วยังทำลายชาติจนแก่เลยในพวกนี้บล็อกเด็กตลอดพอเด็กไม่มีครีเอทีฟถูกไหมคนที่มันขี้โกงเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะมันไม่รักคนอื่นมันไม่แคริ่งมันอยากแคร์แต่มันครีเอทวิธีแคร์ไม่ออกก็คือที่คุณตาพูดเมื่อกี้มันจะครีเอทวิธีแคริ่งไม่ออกทำไมมันครีเอทแคริ่งไม่ออกเพราะทั้งชีวิตแม่งโดนบล็อกเพราะฉะนั้นต้องให้มันเคอร์เรจก่อนให้มันกล้าทำในสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วอาจารย์ก็จะชมมันลองเอาไม้ติมมาทำนู่นทำนี่มันทำอะไรมาห่วยแตกแล้วก็เราก็ต้องไม่วิจารณ์เพราะเราเป็นโค้ชเป็นฟาเรารอชมสิ่งดีเราชมแต่สิ่งดีสิ่งไม่ดีเราเงียบแล้วให้มันทำใหม่ผมทำใหม่ก็ชมไงครับ yes wow yes wow ฝรั่งเนี่ยมันชมกันทั้งวันเพราะว่าคนที่เขียนตำราคนที่เขียนตำราชื่อ appreciate inquiry ของฝรั่งเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยคนคนนี้เป็นพุทธวิชา appreciate inquiry ก็คือชมนั่นก็คือตัดเรื่องอกุศลออกยังกุศลให้มากไว้แล้วใจจะพองใสแต่ต้องชมด้วยความจริงใจไหมจานไม่วิธีชมเป็นวิธีชมอ๋ออย่าชมแบบดีสวยเก่งอย่าชมที่รีเซ้าเวลาชมสมัยใหม่เขาชมที่พฤติกรรมอย่างเดียวอ๋ออย่าดูที่ว่ามันผลเป็นยังไงแต่ดูว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วชื่นชมในสิ่งที่เราทำเพราะมันเป็นแอคชั่นจริงใช่เวลาชมวิชมคุณตาเนี่ยคุณตาขยันมากเลยไม่หลับไม่นอนเนี่ยเพื่อแผ่นดินเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือชมโอเคค่ะขอบคุณแต่ถ้าชมว่าสวยนี่คือไม่ได้จะไม่ชมว่าสวยไม่ชมว่าสวยแต่ไม่ชมเรื่องใช่จะเป็นอีโก้ต้องไม่ชมเรื่องอื่นขยันมีความอุตสาหะน้ำหนักลงไปเยอะเลยโอ้ยอาจารย์ขอบคุณเห็นไหมเนี่ยเขาชมกันที่ความพยายามชมกันที่ใช่ชมกันที่แนวคิดโอ้เป็นแนวคิดที่ครีเอทมากเลยโอ้เป็นแนวคิดที่แตกต่างมันเป็นการให้กำลังใจเนาะถูกชมไปที่มาร์ก8อะทิฏฐิดีวิสัยทัศน์น่าสนใจวาจาดีไดอะล็อกดีพฤติกรรมดีความขยันเห็นไหมวายาโมคุณดีมากเลยเอ้ยอาชีพคุณดีอาชีโวเฮ้ยคุณมีสมาธิดีนี่ว่านะเข้าใจยังมันไปชมที่ตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกุศลนะสิ่งที่เป็นมรรคแปดถ้าจะเจริญอ่ะมันก็จะเป็นกุศลใช่ไหมแต่เอามาเปลี่ยนเป็นคำพูดง่ายๆแล้วให้เราเข้าใจชวนใหม่นะประเทศนี้มันพังเพราะว่ามันถูกใครสักคนแม่งวางระเบิดเวลาไว้ชื่อความกลัวมันก็จะบล็อกเพราะว่าพวกฝรั่งสมัยก่อนฝรั่งดีๆเดี๋ยวนี้ฝรั่งดีเยอะไอ้ฝรั่งสมัยก่อนตัวแสบเนี่ยล่าอาณานิคมอะไรพวกเนี้ยมันก็เชื่อว่า
คนไทยเนี่ยโง่แล้วปกครองง่ายมันก็เลยทำให้กระทรวงสาสร้างคนโง่เต็มไปหมดเลยมันปกครองง่ายปกครองที่ความคิดเขาเอาของมาขายเราได้ไงเอาของมาขายเราได้เออไอเผ่าพันธุ์เนี่ยแล้วมันก็จะกัดกันทะเลาะกันเขาเอา KPI มาวัดผลงานให้มนุษย์เหมือนเครื่องจักรให้มนุษย์เหมือนสัตว์จะมาแข่งขันกันเพื่อมันแข่งขันกันมันกัดกันมันกัดกันมันทำงานให้เรามันไม่รวมหัวกันนี่คือวิธีคิดของไอ้คนที่เชื่อโลกใบนี้เต็มไปด้วยไม่พอเพียงไม่ความมีความไม่พอเพียงแล้วก็ไม่เป็นวันเนสด้วยใช่แต่คนยุโรปเนี่ยก็เชื่อว่าโลกทั้งใบพอเพียงถ้าเราแบ่งปันกันแต่พวกฝรั่งตะวันตกเนี่ยทุกอย่างไม่พอเพียงต้องแข่งขันต้องไปขโมยน้ำมันต้องเนี่ยแคปิตอลลิซึมไงใช่แล้วเราก็หลงมาเต็มรักเลยแล้วแต่แก่พวกนี้จะกลับใจได้ยังไงเนี่ยยากแก่ๆแล้วมีอำนาจกันทั้งประเทศเนี่ยทำยังไงเขาไม่หลุดเลยอ่ะไม่หลุดแล้วไม่ตื่นรู้เราก็ต้องเอาฝูงชนใหญ่ๆใหม่ๆเพราะอะไรรู้ป่ะใช่ก็ต้องล้อมกรอบทำจากชายขอบเหมือนทำจากป่าชายขอบหน่อใหม่นิวบลัดค่ะก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากความขี้ขลาดขี้ขลาดเปลี่ยนบางคนนะอ่านธรรมะมาเยอะมากเก่งมากเลยผมชวนไปอยู่ป่าช้าอาจารย์ไหมไม่เอาอ่านตำรามาแทบตายให้ไปป่าช้าแม่งไม่เอาแต่ให้กินเหล้าเอาเอาไม่กระดกหมดขวดสู้กันนี่คือพวกแดริ่งชอบชาเลนจ์เขาไม่ได้เป็นกิเลสเป็นความกล้าเจอกิเลส มันไม่ใช่เป็นเคอร์เรจนะปฏิบัติธรรมเหมือนเล่นกีฬาปฏิบัติธรรมเหมือนกล้ามเนื้อฟังอย่างเดียวไม่ได้ อ่านหนังสือว่ายน้ำจมน้ำตายนะฮะใช่อ่านต้องไปว่ายคุณอ่านธรรมะมาหมดแหละสุดยอดเลยเอาผู้หญิงแก้ผ้าสวยๆเดินให้ดูเห็นนะเอาเงินไปยั่วหลงสีกาอันนี้ไม่ใช่แล้วต้องมาฝึกจริงๆต้องฝึกอย่างต่อเนื่องนะถ้าพักผ่อนเอื้อยก็ต้องกระเริงมันใหม่อีกแล้วคนที่ทำงานเยอะๆไม่มีเวลาทำงานอาจารย์โอ้โหคนงานเยอะนั่นแหละแบบฝึกหัดปฏิบัติทำเยอะมากเลยยังไงอาจารย์เอาฝึกยังไงก็ลูกค้ากวนตีนก็หายใจลึกๆมองเขาอย่าง unconditional love ยิงคำถามลูกค้าเปลี่ยนลูกค้าเป็นโค้ชชี่คุณลูกค้ารู้สึกยังไงกับสินค้าคุณลูกค้าคิดว่าทำนี้ยังไงต่อแล้วคุณลูกค้าเป็นเจ้านายละคะเจ้านายก็เหมือนกันเจ้านายคิดอะไรอยู่เจ้านายอยากเรื่องนี้สำเร็จเจ้านายคิดว่าเจ้านายควรทำยังไงไม่ตอบโต้ไม่มีตอบโต้เขาเรียกว่า dancing with coach ที่ธรรมะมันปนอยู่กับทุกอิริยาบถธรรมะมันปนอยู่กับทุกการทำงานอาจารย์พูดท่าพูดตลอดเลยธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือการทำงานหน้าที่ดูแลพ่อแม่การงานเต็มไปหมดอาจารย์พูดท่าท่านสอนไว้เยอะก็เรียนรู้จากการฟังแล้วเอามาทำแค่นั้นแหละแล้วก็ฝึกแล้วก็ล้อมวงคุยกันบ้างไปหาบัณฑิตบ่อยๆสายหลวงปู่มั่นเนี่ยอย่างผมก็สายพระป่าหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยต้องต้องไม่ทิ้งครูบาอาจารย์เกิน2ปีไม่งั้นจะหลงตัวเอง